สวัสดีครับสวัสดีชาว Advice ทุกท่านเลยครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Advice Gaming Live จะบอกว่ารอบนี้เราไม่ได้มาด้วยการไลฟ์แล้วรอบนี้เป็นคลิปวิดีโอนั่นเองครับครับผมต้องบอกว่ารอบนี้เป็น EP พิเศษครับผมซึ่งตรงกับวันพ่อพอดีเลยพอดีเลยซึ่งจะบอกว่าถึงเราไม่มาไลฟ์ครับเราก็ยังคงมีแจกของรางวัลเหมือนเดิมซึ่งของรางวัลในวันนี้เป็นซุปเปอร์มินิพาสำหรับใครที่เป็นคอกันพานะครับที่ชอบต่อตัวนี้เลยเป็นของพิเศษนะครับในซีรีส์ของ Getter Robot ใครที่เคยเห็นมูมแมลงไม่ใช่มูมแมลงไม่ใช่มูมแมลงปลาขวานใครรู้จักมาสก้าแซดหรือกันดั้มวีหรืออะไรแล้วแต่ใครที่เคยเล่นซูเปอร์โรบอทนะคุณน่าจะรู้จักกันดีครับแฟนคลับซูเปอร์โรบอทน่ารู้จัก Getter แน่นอนครับผมซึ่งวันนี้เราจะแจก2ตัวด้วยกันนะครับ2ตัวด้วยกันคือชิน Getter กับแบ็ค Getter ครับครับผมใครที่เป็นแฟนคลับเต็มตัวรอได้เลยวิธีการร่วมสนุกรอบนี้ง่ายๆเลยครับผมกดไลค์กดแชร์เท่านั้นผมคลิปนี้ฮะใครที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช่ครับแล้วเราจะนำรายชื่อไปสุ่มใน EP หน้านะนั่นคือ EP ที่6 EP ที่เราไลฟ์นั่นเองครับผมเดือนที่ถัดไปนะครับหลังจากที่ท่านได้ชมคลิปนี้แล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมJump Force ครับครับผมเป็นเกมที่รวบรวมเหล่าตัวการ์ตูนนะครับทั้งมังงะและอนิเมะจากโชเนนจัมป์มาต่อสู้กันครับบอกเลยว่าเราวันนี้เล่นกัน2แมตช์ด้วยกันนะครับ2แมตช์ด้วยกันมันจะมีกับแพ้กับชนะแล้วก็เสมอแล้วก็เสมอมี3ช้อยด้วยกันรอบนี้ต้องบอกว่าพี่อั๋นของเราไม่ได้มานะครับครับผมเนื่องจากแพ้ไปแล้วกับดาวไซย่าไปก็ยังไม่ได้กลับมาเลยโอเคครับแต่เราเจอเขาใน EP หน้าแน่นอนแต่ EP นี้อยู่กับเรา2คนและเข้าเกมกันเลยครับโอเคเข้าเรื่องเลยว่ะเนื่องจากเป็นวันพ่อนะครับผมผมขอเล่นลูกละกันพ่อกับลูกต้องตีกันหน่อยละนั่นคือซูเปอร์กิโบโรโตโบโรโตครับตัวแรกครับผมไปถัดมาผมชอบมากตัวนี้ครับตัวที่โกงนี่วะต้องคุมทีมหน่อยตามหาเป็นลูกเมื่อกี้มีลูกแล้วต่อไปพ่อครับผมเลือกก่อนเป็นอุซึมะคินารุโตะครับครับผมแล้วเมื่อกี้คุณเลือกอะไรคุณเลือกอิจิโกะใช่ปะอิจิโกะฮะผมเลือกทำผู้นำไอเซนของเรานั่นเองแล้วมีกรอนก็ต้องมีคิรัวครับนะแมตช์นี้ทายกันสนุกครับว่าใครจะชนะบอกเลยว่าหลังไมค์วันนี้ผมเล่นกับบางเคียวไปแล้วครับให้รู้ซะบ้างตบเด็กโชว์โดนเด็กมันตบคอมเมนต์กันได้นะผมว่าคอมเมนต์กันนะครับได้รางวัลอะไรรอบหน้าอยากให้เราเล่นเกมอะไรอยากให้แจกรางวัลอะไรอยากโดนลงโทษแบบไหนครับผมแล้วก็เชียร์กันได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับจะไปข้อตำหนิงั้นเหรอต้องชนะแน่จะแพ้ลูกของตัวเองไม่ได้หรอกนะมาสิตาลวันพ่อเขาหน่อยตาลักไปซะหน่อยมาเกณฑ์ใหม่นะฮะพอดีว่าผมเป็นเกณฑ์ใหม่เออโจ้ฮึซ่าฮึซ่าฮึซ่าต่อยหน้าหนึ่งทีทำไมเป็นตัวต่างเลยเอาเท่าทีครับเป็นอุโตในหมวดที่แบบว่าเถื่อนมากๆลาเซงเกณฑ์จะชาร์จตัวจะชาร์จตัวเฮ้ยหลบเฮ้ยไปไหนเออดีเจอบอลปลาสวยแล้วเออก็สตามิน่าหมดโอ้แฉทำไมคุณหลังงานคุณไม่เก่งอย่างนี้เนี่ยทำไมหน้างานคุณเก่งจังเลยด้วยพลังแห่งพาวเวอร์หน้างานใช่ไหมโอ้ยลงยังไงมาครับตอนนี้เฮ้ยลูกเฮ้ยเต้นเลยเออเต็มไรไปคุณโดนดาบของไอเซนยังไงล่ะคิดว่าร่างปลอมสินะไม่คิดว่าร่างจริงสินะมันมีด้วยเหรอใช่ดาบแห่งการหลอกลวงผมรู้ว่ามันมีดาบแห่งการหลอกลวงแต่ในนี้มันมีด้วยเหรออ๋อไม่มีหรอกผมพูดมาแล้วล่ะวิถีวิถีมารนี่อย่าวิถีมารเอ้ยมันทะลุเข้ามาหาผมไม่ได้ผมมีวิถีมารอยู่เอากดผิดนี่ไงเอาดิเออเฮ้ยสู้ได้ผมคุณสตามิน่าหมดแล้วทำอะไรเนี่ยอ๋อวิธีมาเออเดี๋ยวผมก็เข้าหน้าเลยมังกรเอ๋ยอ๋อวิธีทำลายที่99มั้ง99อีกอย่างตัดคอจริงกว่าทำไมคุณโหดเนี่ยคุณไปซ้อมมาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมก็ไม่ซ้อมเลยคุณไปซ้อมมาใช่ไหมเนี่ยมาอยู่ดีคุณเก่งขึ้นโอ้โหนี่เทพแห่งความเร็วมาเทพแห่งความเร็วเทพแห่งความเร็วเจอประตูผมเฮ้ยไม่แก้ด้วยนะประตูอะไรวะก่อนอ๋อ
มุกอะไรเนี่ยเอ้ยเมาก่อนเมาก่อนเมาก่อนให้ผมบ้างเลยเมาก่อนไปยิงจุกอุ้ยโอ้โหเต็มหน้าโอ้โหแรงจังทำอะไรเทพสายฟ้าเทพสายฟ้าทำไมคุณได้ท่าไม่ตายอีกแล้วเหรอตุ๊ด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 มาแล้วเอาหนีกระจกเลยก่อนอะไรอ่ะทำไมไม่มีจวหัวเอ้ยโอ๊ยสวนเลยลอยฟ้าไปซะเฮ้ยผมยาวตรงนี้ไม่ได้นะผมบอกเลยอย่าเลยครับอย่าเล่นใช่ไหมอย่าเอายิงชุบเน้นหน้าผมดูอ้าวแต่คุณพลาดแล้วล่ะทำอะไรคุณทำอะไรเอ้าไปดิเพื่อโอ้ยก็เพื่อต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ผมแพ้มานะครับผมก็เหมือนชาวไตย่าครับผมพอแพ้หรือบาดเจ็บก็จะเก่งขึ้นโดยอัตโนมัติจบแมตช์แรกไปแล้วบอกเลยว่าครับผมแมตช์2เอาใจช่วยน้องเคียวกันและอย่าลืมไลค์แชร์ลุ้นตัวเขาเรียกนะซุปเปอร์มินิพลาอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วเราจะมาสุ่มมันผู้โชคดี EP หน้า EP ที่6มาเข้าหมายที่สองกันดีกว่าน้องเคียวเลือกก่อนอีกแล้วเดี๋ยวหาผมโกงไหมหาตัวดักทางไม่ดักแล้วมาเดี๋ยวคุณก็เล่นทีชแน่เลยผมกลับไปแบบพี่น้องเนี่ยก็คุณโรยมาขนาดนี้เอ้ยคุณเราจะไม่เล่นไอ้นี่จริงเหรออะไรเหรอโลที่เก่งที่สุดนะใช่ครับโลที่เก่งที่สุดกับตัวละครนั้นยังไงล่ะย่าเลยย่าเลยไม่หนีอย่างนั้นเหรอเดินเข้ามาหาดีโอผู้นี้นะจ้าผมขอเป็นแบบแก๊งหมัดล้วนเฮ้ยอีกตัวหนึ่งคุณก็รู้คุณต้องเล่นตัวอะไรแม่อะไรอ่ะคุณไม่เลือกอ่ะอะไรอ่ะโล่ไงล่ะไอ้คีโมเท่านั้นอ่ะได้เออไม่จะบอกว่าเป็นมาเป็นแมตช์หลังมันเป็นแมตช์ก่อนเข้าไลฟ์จริงครับผมคุณจะยอมคุณจะยอมเฮ้ยมาคุณเลือกตัวอะไรบ้างนะเมื่อกี้ผมเลือกดีโอลูฟี่อ๋อกันตะโกนดีโอทีสแล้วก็นี่แหละนายสัมผัสนี่คือเอาต้องบอกว่าเอาใจแบบยุค90มีย้อนยุคไปให้หารุ่นพ่อแล้วหารุ่นพ่อครับผมอันนี้บอกเลยใครอายุ25ขึ้นไปต้องแบบคุณต้องมีประวัติเกี่ยวกับตัวละครพวกนี้แน่นอนโหเดี๋ยวเรามาดูบทพูดเกมนี้มันเป็นเกมแรกๆที่ซับไทยแล้วมันคัดบทพูดมาด้วยเวลาเลือกตัวละครที่มีรีเลทความพันกันมาสิโอ้กำลังมุ่งหน้าเป็นอย่างนั้นเหรอคิดจะหนีแต่เดินตามดิโอคู่นี้อย่างนั้นเหรอไม่เข้าใกล้กับบทขยี้แกไม่ได้เลยสิเนี่ยบทพูดในอนิเมะเลยและใครจะเห็นมีมฉากในเมืองพอดีมีมนี้เยอะมากดูได้มีมนี้เยอะมากเฮ้ยเราท้าต่อไหมท้าต่อไหมอะไรคิดจะทำอะไรบูรา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 หนีอย่างนั้นเหรอโยเข้าไม้ใกล้ที่สิโจทาโร่ไม่ใช่เดี๋ยวคนพิฆาตนี่แหละซีแล้วนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอ้ามันไปโดนล่ะแล้วมันไปโดนล่ะเฮ้ยเอ้าเจอฟิงเกอร์ไปโอ้โห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 โอ้ยทำไมโดนแกตีอ้าวของเปลี่ยนตัวเหรอเออคุณเปลี่ยนตัวไงล่ะเจ้าเวอร์โรว่าอะไรคุณทำอะไรนี่สองมาอีเออแบบนี้มันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วจริงเออเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วดิโอนายไม่ทำอะไรหน่อยเหรอผมขอเปลี่ยนตัวได้ไหมมาสิอ้าวผมเปลี่ยนตัวนี้ไหมยืดแล้วก็เฮ้ยโดนล็อกคองั้นอ๋อมันมีชื่ออะไรวะฟังไม่ทันอะไรวะเฮ้ยมันพลาดสวน
ไม่จ๋าระเวอร์ดูโดนแน่นอนว้าโอ้โหวิ่งไปหาจึ๊งดู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 หายแล้วระเบิดไปแล้วโอ้มฉากนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งในอนิเมะแต่ฉากนี้ผมหยุดเวลาไม่ทันใช่ในอนิเมะคุณหยุดฉากคุณหยุดเวลาฉากนี้ไว้โอ้ยรู้เรารู้ดูเลือดดูเลือดดูเลือดกลับดูเลือดกลับไม่ได้นะมึงเดิน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 ไอ้ฉากเมื่อกี้สวยเลยที่เหมือนได้แล้วได้แล้วถือมามาสตาร์มิน่าคุณหมดกดรัวสตาร์มิน่าคุณหมดทำอะไรนี่นี่นี่ไงเจอผมหยุดเวลาบ้างเออซูมูนบูด้าเอาไม่ใช่ไม่จะบูด้าโอล่าโอล่าเจอลูฟี่เลยอะไรกันนี่อะไรกันนี้ว้าซีจีจีจีดูแล้วไหมโอ้โหโหเนี่ยความมืดยังไงล่ะตามด้วยอ้าวเอ้ยดูด้วยโอ้โหคนโขบปิ้งโอ้ยตายไปเนี่ยโอ้จมดินเลยชีสนี่มันโหดจริงๆผมว่าคุณต้องมาเจอศึกกับผมแล้วแหละเซนเซย่ามาสู้กันดีกว่าเออเซนเซย่ามาปิดฉากบ้างเมื่อกี้เจอเขาแล้วสองคู่แล้วได้ยังวะเอาเปลี่ยนแล้วได้แล้วเอาเอาอะไรมึงเนี่ยเออเนี่ยขอเปลี่ยนตัวเออมาเสร็จแล้วมั้งเนี่ยเออเออมามาเฮ้ยเฮ้ยโหนี่มาดิเข้าหลังได้เปรียบเข้าหลังได้เปรียบครับเข้าหลังได้เปรียบทีเลี้ยวนายนะเคอร์ลี่เบอร์เอาไม่ใช่เอ้ยอะไรโลซันเอาร้อยแล้วนะรู้ตัวทีร้อยอ่ะชุดกูแตกก็ตีแตกชุดผมแตกกันแล้วนายรู้จักคอสโมไหมคาร์ลี่เบอร์ไม่ดีขาบากไปดิเวียกันทัดมัดกันอยู่พุ่งเข้าไปสยามเข้าไปเฮ้ยพร้อมลุยผมได้เปรียบผมมีเกาะคุณเอ้ยโหผมไม่มีชุดคอร์สอ่ะคุณมีคอร์สอ่ะผมให้อ่ะคุณใส่มาเฮ้ยมาหรือจะผมให้คุณท่าไม่ตายอ้าวเหรอคุณทำไมเนี่ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ว้าสอนแห่งสติทะลิบมาเลยกูคอร์สของฉันหมายต่อสติทะลิบยิงไหมปิ้วกันใช่ไหมไม่ได้กันอ่าก่อนแตกไหมแตกไหมแตกไหมจะเหลืออะไรเอ้ามาซื้อคอร์สมาก่อนมาหมัดร้อยมังกรโลซันโอ้โหโอ้โหมาให้ซ้อมให้ซ้อมทีนึงนะให้ทีนึงจะได้เข้าเทียมคอมเบอร์นี้นี่ก็ตะแรงนะแรงทีเดียวเดียวก็แรงแค่ทีเดียวเนี่ยพร้อมยังนะเฮ้ยคาลิเบอร์จ้าใครโดนวะเออมันมังกรรู้จักไหมงูคุณโอ้โหลอยไปแล้วฉันจะลอยไปแล้วถ้าจบอย่างเท่จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมในวันนี้นะครับอย่างจัมฟอร์สครับผมชนะกันไปคนละ1ต่อ1นะครับเดี๋ยวเราเสมอค่อยมาล้างแค้นกันตอนที่พี่อันกับจากนักพยาแล้วครับผมเราจะเป็นคู่ชิงกันเหมือนเดิมเดี๋ยวแล้วก็ตอนนี้นะใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์และสินค้า IT นะครับสามารถช็อปได้ที่ Adwise ทุกสาขาและ Adwise ออนไลน์ครับผมซึ่งก็คือกิจกรรมนิกกี้ลัคกี้กีฟครับมีของรางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาท2ล้านบาทโอ้มียกมาเลยโน้ตบุ๊กคอมเซตมีแว่วๆด้วยว่า P5 ก็มา P5 ก็มาอีกแล้วโอ้โหต้องลุ้นนะเพียงง่ายๆชอบสินค้าครบทุก500บาท500บาทเท่านั้นเอง500บาทก็มีสิทธิ์แล้วในการร่วมสุขกับเรานะครับใช่ฮะบอกเลยว่าอันนี้พลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลยจริงๆและสำหรับใครนะครับที่ซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ที่ร่วมรายการกับเรานะครับจะได้รับสิทธิพิเศษคูณ3 10คูณ3ซื้อ500อ่ะได้30จากได้แค่1สิทธิ์เป็นได้30ทันทีบอกเลยว่าคุ้มมากๆบอกเลยว่าโอกาสเป็นของคุณแน่นอนสามารถติดตามรายละเอียดนะครับแล้วก็เงื่อนไขกิจกรรมครับผมได้ที่ www.advice.co.th นะครับหรือว่า
Facebook, IG, Twitter ของ @redclub ได้เช่นกันและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการ Gaming Live ของเราคอยติดตามเราครับผมคอยให้กำลังใจเราสุดยอดเป็นกำลังใจที่ดีของเรามากครับผมเพียงแค่กดไลค์กดแชร์เท่านั้นครับนะครับและเราจะทำรายการดีๆอย่างนี้มาให้ได้ชมกันเรื่อยๆครับผมนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาหรือทุกท่านที่เข้าชมกันนะครับครับผมและสุดท้ายนี้นะครับขอฝากไว้ด้วยครับผมกับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมร่วมสนุกกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไว้จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวขอบคุณมากครับบ๊ายบาย